โอเคแหละรัวๆเลยนะแล้วก็เพลงที่ผมจะดูในวันนี้นะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้นะครับทุกคนข้างล่างเนี่ยมีปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe ใช่ไหมอย่าเพิ่งกดดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยคิดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปลี่ยนมุมกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมโด้คนเดิมในเซเว่นสตูดิโอนะครับก็ห่างหายกันไปเรียกว่าหลายวันเหมือนกันคือผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ไปนั่งไล่ดูวากาบอลตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือผมรอดูทีเดียวอยู่แล้วเว้ยบาซูจิมิเตะนะครับตอนแรกผมก็อยากดูเพราะคนนี้คนเดียวแหละแต่ว่านั่นแหละคนที่ดูจบแล้วเนี่ยก็เข้าใจเขารู้สึกผมดีใช่ปะผมก็ไม่สปอยเนื้อหาละกันนะครับแต่ก็นั่นแหละทุกคนใครแบบว่างๆก็ผมแนะนำเรื่องนี้เลยมั้งแบบมั้งสนุกมากมั้งดีมากที่เรื่องของเราวันนี้แล้วกันนะครับก็คือกลับมาอยู่กับ Random Reaction ครั้งที่4สำหรับคนที่ไม่เคยดูผมเนี่ย Random Reaction ก็คือไปกดดูตอนแรกเอาเองแล้วกันนะฮะคือที่มาอะไรผมพูดไว้นั้นหมดละก็ขี้เกียจพูดซ้ำแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเรื่องของเรากันเลยแล้วกันไปก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดแบบทีเดียว4เบอร์เลยแล้วกันเราค่อยพิมพ์ทีเดียวนะไป12 4 6เอ้ยซ้ำอีกแล้ว12 4 6 14 12 4 6 14 12 4 6 14โอเค12 4 6อยู่ไหนวะอ่ะ6อ่ะ6อ่ะผู้จำถูกป่ะเนี่ยโอเคเราจะเหลือผู้โชคดีทั้งหมด4เบอร์นะครับอ่ะผมจะเลือกผู้ท้าชิงมา2วงแล้วกันเบอร์1นะครับกับเบอร์2นะครับผมโอเคอูจูโซนยอคงไม่ได้อ่าน WJSN หรอกเอาจริงนะคือในคอมเมนต์จากคลิปรันดอมล่าสุดที่ผมทำมานี้นะฮะเขาบอกว่าวงเนี้ยเพิ่งคัมแบ็กใช่ปะก็คือเพลง As You Wish นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เบอร์นี้เนี่ยผมจะทำเพลง As You Wish เลยละกันนะฮะก็น่าจะแบบว่าใครเป็นแฟนวงนี้ก็คงอยากเห็นเพลงนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเหลือผู้ท้าชิง2เบอร์นะครับโอเคผมจะหลักตากดไปเรื่อยๆนะฮะหวังว่าจะโดนนะนิ้วมันไม่น่าเลื่อนง่ายขนาดนั้นหรอกไปBTS นะครับโอเคเบอร์1เป็น Boy With Love นะครับเบอร์2เป็น My Dog นะไปโอเคแหละรัวๆเลยนะแล้วก็เพลงที่ผมจะดูในวันนี้นะครับผมเบอร์1นะครับ Boy With Love กูเคยฟังยังวะบ้ายังไม่เคยแต่ว่าผมก็คงแบบเคยฟังผ่านๆแบบเพื่อนเปิดให้ฟังอะไรเงี้ยแต่มันก็จำไม่ได้นะฮะไม่งั้นถ้าจำได้ผมก็ไม่เอามาใส่ในลิสต์นี้หรอกนะไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันเหมือนกับเป็นการขายตั๋วใช่ไหมเฮ้ยผมเคยเห็นภาพนี้ผมพอแบบเห็นคนแคปมาอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็ไม่เคยดูเต็มๆนะโอเคโคตรเท่ชอบผมสีฟ้ามากต้องรับเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเหมือนเดิมผมชอบนะที่ความแบบเขาใช้ทำนองซิมเปิลมากๆแต่ว่ามันเดินเพลงได้เว้ยพีฮุกใช้เท็กเจอร์บางแบบนี้เป็นเรื่องแบบปกติอยู่แล้วเราเข้าท่อนฮุกริทึมต้องมาละโอ้ท่าดีชอบการโดดถีบมากขอดูอีกทีแล้วกันย้อนกลับไปเมื่อกี้นะฮะผมเห็นท่าเต้นแบบดูมันมากเลยท่อนนี้แหละไม่ก็อีกพีฮุกหนึ่งอีกครึ่งหลังของพีฮุกอะอีกอันหนึ่งเขาทำไงวะเฮ้ยมันดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆผมว่ามันยากมากเว้ยท่าไม่ใช่โอ้แบบคือแบบมันต้องเอาขาเข้ามาอีกใช่ปะเฮ้ยเป็น
ผมไม่รู้เรื่องโคเรียกราฟเรื่องท่าเต้นนะแต่ผมว่าแม่งสวยนะผมว่าดูดีนิดนึงถ้าเป็นไลฟ์น่าจะดูมันนะฮะสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือแบบทำนองที่เขาใช้มันซิมเปิลมากแต่ว่ามันมีความแบบมันมีความต่อเนื่องบางอย่างแล้วมันทำให้เพลงมันเดินไปแบบสนุกนะฮะเดี๋ยวยังไงเราดูต่อกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมขอจับอะไรไม่ค่อยทันแป๊บนึงโอเคผมนึกว่าจะเปลี่ยนสีชุดด้วยหรือว่าเปลี่ยนวะโอเคนึกว่าถ้าแบบเปลี่ยนสีจากเสื้อโทนสีเหลืองเป็นโทนสีฟ้าได้นี่แบบแม่งเจ๋งเลยนะแต่ก็คงยากแหละฮะจริงๆอันนี้มันก็สวยละโอ้ผมชอบซีนเปียโนนะอันเนี้ยเอ้ยผมชอบซีนนี้แต่แบบมันจะเจ๋งไปกว่านั้นอีกมันจะเพอร์เฟกต์ไปกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าการเหยียบคีย์มันเป็นแบบตรงโน้ตไปหรือว่ามันตรงวะดูไม่ทันนะขออีกทีนึงแล้วกันแบบถ้ามันมีการแบบว่าเหยียบตรงโน้ตไปอันนี้มั่งจะเจ๋งมากแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันยากนะจริงๆมันก็แบบไอเดียก็สวยแหละเฮ้ยผมชอบการเล่นสีมากเลยมันมีโทนที่แบบตั้งแต่สีเหลืองสีฟ้าแล้วมานี้ใช่ปะเฮ้ยแต่ภาพดีมันดูมีความละมุนของการใช้สีมากเลยแบบมีสมาชิกเพิ่มเฮ้ยคนนี้หล่อผมพยายามลองเข้าใจอยู่ว่าการที่มันแบบเปลี่ยนโทนสีไปเรื่อยๆมันหมายความว่าไงนะฮะเนี่ยไอ้ท่าเมื่อกี้มันดูเหมือนง่ายว่ะแต่ผมว่ามันยากนะผมพยายามจับดีเทลอะไรนิดหน่อยนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้พูดนะแต่ว่าผมว่าจริงๆมันเพลงมันค่อนข้างซิมเปิลแต่ว่าแบบซิมเปิลแต่ไม่น่าเบื่อซิมเปิลแต่มีรายละเอียดบางอย่างที่เขาซ่อนไว้เยอะนิดนึงนะฮะซึ่งมันทำให้เพลงมันน่าสนใจเว้ยคือฟังแล้วไม่รู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยผมขอพูดในภาพรวมคร่าวๆก่อนละกันนะคือเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเพลงนี้มันมีการฟีดกับเฮาซี่ใช่ไหมที่เป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยผมเลยไม่แน่ใจว่าเพลงอื่นๆของ BTS มันจะเป็นแนวดีหรือเปล่านะครับความที่เพลงนี้มีศิลปินคนนี้มาฟีเจอริ่งก็เลยแบบปรับให้มันเข้ากับเขาอะไรนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอย่างที่สองคือที่ผมบอกว่าผมคุ้นๆกับภาพ MV เนี่ยก็คือผมเช็คมาว่าแบบเพลงเนี้ยมันเคยขึ้นบิลบอร์ดใช่ป่ะซึ่งมันก็จะมีแบบพวกเพจนั้นเพจนี้หรือว่าใครแบบแชร์ใน Facebook หรืออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบจำได้แล้วว่ามันเคยผ่านตาผมนะแต่ว่าตอนนั้นนะผมยังไม่ได้ฟังนะครับทีนี้โดยคร่าวๆเนี่ย MV แล้วกันนะผมชอบการใช้สีนะคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องทฤษฎีสีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไอการใช้โทนแบบสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดูลงตัวแล้วมันก็ดูแบบดูค่อนข้างละมุนแล้วกันนะส่วนเรื่องท่าเต้นเนี่ยก็ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้รู้เรื่องเต้นอะไรมากแต่เท่าที่ผมลองดูผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่ดูเหมือนจะง่ายใช่ปะมันดูมูฟไม่เยอะแต่ว่ามันยากเว้ยมันยากจริงๆไอ้ที่ผมพยายามทำเมื่อกี้เนี่ยเขาทำไงวะทีนี้ในเรื่องเพลงเนี่ยจากการฟังของผมแล้วกันนะผมว่าเพลงมันดีเว้ยแบบเคยได้ยินศัพท์พวกแฟชั่นปะแบบว่าเรียบแต่โก้อะ
นึกออกผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ลงเรื่องเพลงลึกมากนะครับเพราะว่าการอธิบายดีเทลเพลงที่มันแบบเรียบแต่คูลแบบเนี้ยมันต้องใช้ความเข้าใจสูงด้วยแหละซึ่งผมก็ยังไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นนะทีนี้เปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับเพลงนี้มันก็เคยขึ้นบิลบอร์ดใช่ปะบิลบอร์ดเนี่ยมันก็เป็นชาร์ตที่แบบไม่ใช่แค่ของเคป๊อปอะมันก็เรียกว่าทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างคนที่ผมชอบก็จะมีแบบ Ariana Grande อะไรอย่างเงี้ยโทษทีส่วนตัวไปนิดนึงแต่นั่นแหละจะเพี้ยงไปดีวะหรือคุณเคยแบบดูหนังสักเรื่องนึงแล้วแบบนางเอ๋ยวะแต่ว่าสุดท้ายมันได้แบบออสการ์ได้โกลเด้นโกลบ์เลยนะคือหนังพวกนั้นมันจะอารมณ์แบบว่ามันมีองค์ประกอบของหนังที่สมบูรณ์ก็เลยได้รางวัลโอเคผมไม่ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่ฟังเพลงนี้ครั้งแรกมันจะแบบเพี้ยงแต่ว่าแบบนั้นแบบไม่กีนะแต่ว่ามันจะมีความแบบก็ดีแต่ว่าดูเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ปะแต่จริงๆพวกเพลงที่มันแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าดีเทลโดยลึกมันมีส่วนใหญ่ก็จะได้รางวัลนี่แหละทีนี้มาดูกันคร่าวๆแล้วกันว่าไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมหมายถึงอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกนะฮะเดี๋ยวลองดูวันนี้แล้วกันอันเนี้ยสำหรับผมเท่าที่ในความเข้าใจผมอะมันเป็นไอเดียของการถามตอบ question answer แบบค่อนข้างชัดเจนนิดนึงซึ่งแบบเพลงที่ทำแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเพลงที่น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าจำไม่ผิดอะมันก็จะซ้ำแบบนี้2รอบในทีคุณนะฮะอันเนี้ยมันเหมือนคำถามนอกไหมแล้วก็มีคนตอบกลับมาถามอีกทีไอท่าเนี้ยแหละที่ผมบอกทำไม่ได้เนี่ยแล้วก็เป็นการตอบส่งไปฮุกแล้วในท่อนฮุกอะไอเดียเดียวกันเหมือนกันกลับมาถามเลือกไหมตอบแล้วก็เนี่ยมันเป็นซีเควนซ์ของการถามตอบในตัวอันนี้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเลือกใช่ไหมมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ออกนะคืออันนี้คือสิ่งที่แบบผมพยายามจะสื่อที่เอาหูออกข้างนึงคือกลัวว่าถ้าใส่สองข้างเดี๋ยวมันจะพูดดังตอนนี้มันก็ดึกนิดนึงนะแล้วในฮุกท่อนหลังอ่ะมันมีการเฟสของคุณฮาวดี้มาโดยใช่ไหมมันก็เป็นอีกมิตินึงในการแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้ฮุกมันแตกต่างแล้วก็น่าสนใจนิดนึงใช่ไหมล่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันซ้ำมาเป๊ะๆมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนั่นแหละซึ่งการทำฮุกแบบเนี้ยคือเอาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบเพิ่มลายอะไรเข้าไปเลยแค่แบบว่าใส่เสียงผู้หญิงเข้าไป1คนใช่ป่ะแต่นั่นแหละมันทำให้มันแตกต่างอันนี้คือที่ผมพูดมาทั้งหมดมันก็อารมณ์ประมาณว่าแบบมันเรียบแต่โก้อ่ะเพลงนี้มันแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แน่นอนแหละเพลงที่ขึ้นบิลบอร์ดส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงแนวที่ผมแบบค่อนข้างชอบอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเพลงนะเพลงที่ผมไม่ชอบแล้วมันได้ขึ้นบิลบอร์ดก็มีอย่างที่ผมเคยบอกนะเพลงที่ดีกับเพลงที่ชอบเนี่ยมันคนละไอเดียกันเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับทุกคนอันนี้คือต้องบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะคิดว่าก็ปล่อยให้คลิปนี้จบไปอะไรเงี้ยแต่ก็พูดดีกว่าละกันนะฮะคือต้องบอกว่าการทำ random reaction อะไรแบบนี้ที่ผมทำเนี่ยนะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่4ใช่ป่ะก็เพลงมึงก็ปิ้วจังเลยแม่งคือจริงๆอ่ะผมแฮปปี้นะผมแฮปปี้จริงๆที่แบบมีหลายๆคนบอกว่าคอมเมนต์มาอยากให้ผมทำเพลงนั้นเพลงนี้เพราะว่าเหมือนแบบอยากได้คนที่แบบว่าเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้ติดตามวงนั้นๆจริงๆใช่ป่ะล่ะแบบอยากเหมือนอยากฟังความเห็นจากคนนอกอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าตลอดเดือนกว่าๆที่ผมทำมาเนี่ยผมเจอปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือมันเป็นการตีกรอบให้ผมไม่ได้ฟังเพลงอื่นๆมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมดูไปแล้วแล้วมาถ่ายมันจะไม่ว้าวอะไรใช่ป่ะแล้วมันก็จะเฟกผมก็เลยแบบว่าอยากเป็นการดูครั้งแรกจริงๆในการทำคลิปนะฮะแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมขนาดนั้นนะฮะเอาจริงผมคิดมานานแล้วแหละที่ผมไม่ได้กังวลนะคือเท่าที่ผมทำมาเนี่ยรวมวันนี้ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ผมเจอแต่แบบเพลงที่ดีใช่ป่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงมันดันไปเจอเพลงที่แบบผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าไม่โอเคคือผมก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นการทำร้ายความรู้สึกของเรียกว่าแฟนคลับวงนั้นๆที่เขาแบบรีเควสต์มาใช่ป่ะล่ะที่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือว่าจะเลิกนะครับผมไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆแบบจะเลิกทำไม่แคร์อะไรผมอยากมาเกริ่นไว้ก่อนนะว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้
โอเคยังมีอยู่แน่นอนอ่ะคือที่ผมวางไว้ในเดือนธันวาคมเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะ2ครั้งนะฮะยังไม่รู้ว่ามันจะมีอย่างอื่นแบบที่ผมไม่สามารถทำได้แล้วเอาอันนี้ไปแทนหรือเปล่าแต่นั่นแหละคือผมวางไว้อย่างน้อย2ครั้งหรืออาจจะมี3อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตั้งใจว่า3แหละแต่ว่าหาที่ลงอยู่ว่าจะลงวันไหนดีให้มาผมแบบทำทันอะไรอย่างงี้นะฮะคือยังมีอยู่แล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของเดือนหน้าอีก2ครั้งหรือ3ครั้งที่ผมบอกเนี่ยผมก็จะยังทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมหมดแน่นอนนะครับแต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้มันเป็นการสร้างกรอบให้ผมแบบนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็จะมานั่งอ่านฟีดแบคทบทวนว่าจะไปต่อยังไงกับอันนี้ให้มันแบบทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นกลางที่สุดระหว่างคนดูของผมกับตัวผมนะครับคือผมก็คิดแหละว่าหลังจากเดือนหน้าที่ผมบอกว่าจะทำอีก 2-3 ครั้งเนี่ยคือผมอาจจะบอกไปเลยว่าบางเพลงผมฟังมาแล้วอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ว้าวเพราะว่ามันไม่ใช่ first impression แต่ว่ามันเป็นการดูหลายครั้งไปแล้วแต่อาจจะเป็นแบบว่าถ้าผมรันดอมได้ปุ๊บผมจะอธิบายว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงมาเชิงเหมือนกับรีวิวเพลงมากกว่าเหมือนรันดอมรีวิวอะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็นั่นแหละครับทุกคนก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ผมไม่แฮปปี้นะตอนนี้ผมยังแฮปปี้อยู่นะแล้วที่ผมจะทำอีก 2-3 ครั้งในเดือนหน้าที่ผมบอกผมก็แฮปปี้ที่จะทำด้วยนะครับแต่ยังไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันดูก็ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามจนจบนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ